สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนกันยายน2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่การเงินนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวนะจะเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีมังกรค่อนข้างนะคะวุ่นวายกับเรื่องของการเงินหรือยังต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายนะคะรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเรื่องความรักเรื่องของมิตรภาพปัญหาเรื่องบ้านเรื่องที่นะอาจจะเข้ามาให้จัดการบ้างในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ยังเห็นชื่อผลของไพ่ปัญหาสุขภาพต่างๆนะซึ่งยังเข้ามาเคลื่อนไหวอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้นะคะยังไงคนที่เกิดราศีมังกรเองนะคะอาจจะต้องลงไปควบคุมหรือจัดการในเรื่องของปัญหาด้วยตัวเองก็จะทําให้นะคะยังเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนนะคะแล้วก็อิทธิพลของไพ่ทิฏฐิไพ่อีโก้อาจจะเข้ามาบ้างอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องลดทิฏฐินะคะแล้วก็พยายามปรับตัวนะให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคืออย่าเคลื่อนไหวด้วยอารมณ์ร้อนนะต้องพยายามใช้หลักปานีประนอมนะจะทำให้นะคะยังเกิดโอกาสหรือยังสามารถแก้ไขปัญหาไปได้นะคะแล้วก็ตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ต้องระวังปัญหาที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะหรือปัญหาปากเสียงกันอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของรถเรื่องยานพาหนะนะคะอาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นอันนี้ให้ไปลดทิฏฐิลงนะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่แบบมีผู้ใหญ่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะมาเยี่ยมมาเยียนด้วยนะคะซึ่งก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งกันหน่อยนะคะในตำแหน่งนะของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ดีหน้าที่จะมาลดอุณหภูมิร้อนๆให้สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะแล้วยังเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้กำลังใจทุกเรื่องในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะจะเป็นเดือนที่มีการปรับปรุงหรือการยกย้ายอันนี้มองว่าเป็นสถานการณ์นะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการแบบมีปากเสียงกับคนในครอบครัวนะคะเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันหรืออาการเจ็บป่วยอาจจะเกิดขึ้นบ้างนะคะก็ไปทําให้บ้านนะคะหรือว่าร้านค้าให้มีความสะอาดนะคะแล้วก็เก็บกวาดนะทําให้เกิดความเรียบร้อยนะคะก็จะทําให้นะคะในเรื่องของการอยู่อาศัยนะคะดีมากขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะก็จะนะคะมีเรื่องของความรักกันมากขึ้นด้วยนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะก็เป็นตำแหน่งที่อาจจะมีปัญหากันเรื่องของการเงินอันนี้ให้ไประวังเรื่องของการเงินเรื่องของการลงทุนต่างๆนะคะก็อาจจะต้องแบบคุยกันให้รู้เรื่องหรือต้องมีความชัดเจนนะคะในตำแหน่งของบริวารนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆหน้าที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือทุกเรื่องในตำแหน่งของลูกนะคะหรือว่าหลานเนี่ยนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ดีมากๆอาจจะมีข่าวดีนะหรือยังเข้ามาแก้ไขปัญหาหรือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานต้องระวังจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะในเรื่องของการทำงานหรือว่าอาจจะมีปัญหาติดขัดนะหรือว่าอาจจะถูกกดดันแหละหรือถูกบีบนะคะหรือถูกกันให้ออกจากกลุ่มนะหรืออาจจะถูกกันแกล้งนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานอาจจะมีปัญหาสุขภาพฉันอาจจะต้องแบบระมัดระวังปัญหาในตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้อาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงกับเรื่องงานเท่าไหร่ฉะนั้นคนที่เกิดราศีมังกรเองนะคะก็อาจจะต้องลงไปนะคะในเรื่องของการดูรายละเอียดกับเรื่องของการทำงานให้เรียบร้อยและตำแหน่งของการช่วยเหลือนะคะถือว่าเดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือแต่สิ่งสำคัญก็คือต้องลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ต้องใส่ใจนะกับเรื่องของสุขภาพร่างกายให้มากหน่อยเดือนนี้ก็กังวลใจเรื่องงานนะอาจจะมีเรื่องของความคิดที่จะประสานงานกันแต่ว่ามันยังมีปัญหาหรือติดขัดไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่แล้วก็อาจจะมีปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักด้วยไพ่24พยากรณ์ก็บอกอย่าไปกังวลใจนะปัญหาต่างๆนะคะก็ยังเป็นปัญหาที่ยังแบบแก้ไขได้โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะแล้วถ้าดูในเรื่องของการทำงานนี่ก็ขึ้นไพ่สามไม้นะก็เรื่องของงานเรื่องธุรกิจเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประสานงานอยู่แล้ว 2-3 คนขึ้นไปหรือการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การทำงานเป็นตัวกลางตัวแทนอาจจะมีปัญหากับเรื่องงานบ้างโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนนะคะเรื่องของช่วงเวลาเรื่องของความผิดพลาดต่างๆนะอาจจะเกิดขึ้นทำให้เรื่องของการทำงานอาจจะเคลื่อนไหวยากแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะจะเป็นช่วงที่เรามีความคิดหรือว่ามีเรื่องของความกระตุ้นกับเรื่องของการแก้ไขปัญหามากขึ้นแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือมากกว่าที่ผ่านมาด้วยทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆก็น่าที่จะราบรื่นสำหรับคนที่เกิดนะคะราศีมังกรแต่ถ้าถามว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยหรือเปล่าต้องเหนื่อยแน่นอนแล้วก็ยังต้องลุกขึ้นมานะคะเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทำงานให้มากๆหน่อยแล้วก็คุณสภาพสตรีแหละจะเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือทุกเรื่องในช่วงเดือนนี้นะคะก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนลงนิดนึงนะคะก็จะทำให้นะคะโอกาสต่างๆยังดีส่วนเรื่องของการเงินขึ้น2 เหรียญอยู่แล้วเดือนนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเยอะเข้าขวาและออกซ้าย
นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะซึ่งยังต้องระวังอยู่นะสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะไพ่อัศวินเหรียญนะก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหมุนจ่ายเงินอยู่แล้วนะคะฉะนั้นมันเห็นถึงความเป็นหนี้นะฉะนั้นคนไหนที่แบบมีเรื่องของการกู้หนี้นะหรือกู้เงินมาลงทุนเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะของการที่เราต้องแบบพยายามควบคุมอะเรื่องของการเงินนะคะไม่ให้มันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่าให้มันมีความภาระนะคะที่มากไปกว่านี้นะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินอยากให้ระวังนิดนึงส่วนคนที่นะคะไม่ได้กู้หนี้ยืมสินมาลงทุนเดือนนี้ก็จะหมุนจ่ายค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงแล้วก็ควรที่จะนำสมุดบัญชีนะไปอัพบ้างนะคะจะทำให้เรื่องของนะคะตัวเลขหรือเรื่องของการเงินเนี่ยนะมีเรื่องของความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจะเรื่องของการเงินยังเตือนอยู่นะยังต้องรอบคอบโดยเฉพาะที่จริงอยากจะเตือนช่วง2เดือนเลยนะแต่ว่าถ้าจะให้ระวังหนักๆในช่วงเดือนนี้ก็คือช่วงต้นเดือนละกันให้ควบคุมนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้มากหน่อยส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็ยังมีไพ่ความรักปรากฏขึ้นนะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะหรือคนที่จากไปแล้วอ่ะอาจจะกลับเข้ามาหรือส่งข้อความมาหาใหม่ก็ได้นะฉะนั้นถือว่าคนโสดนะคะมีดวงนะที่จะมีคนเข้ามาพัฒนาในเรื่องของความรักนะคะจะเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะแล้วก็ยังมีความกลัวกล้ากับการที่จะรักใครคือบางทีมีคนมาจีบเราเป็น2เดือนแล้วนะแต่เราปฏิเสธมาตลอดหรืออาจจะเป็นคนที่แบบเข้ามาจีบแต่เราปฏิเสธความสัมพันธ์มาตลอดเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับอ่ะเปิดรับความสัมพันธ์พ่ายแพ้นะการตื้อของอีกฝ่ายนึงมันก็เป็นลักษณะของการที่ให้โอกาสนะหรือเปิดใจมากขึ้นหรือคนไหนเนี่ยที่เกิดราศีมังกรนะคะที่ไปรักไปชอบใครแล้วรู้สึกว่าเราจีบเขามานานละนะคะแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับเลยเดือนนี้มันมีไพ่ความรักขึ้นไงอาจจะเป็นเดือนที่เขารู้สึกใจอ่อนมากขึ้นหรือว่าอาจจะแบบเปิดรับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ก็ให้ไปแบบไปตื้อแล้วกันนะจะทำให้เรื่องของโอกาสด้านความรักนี้เกิดขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็ปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่ก็ยังเกิดขึ้นนะก็ปัญหาเรื่องการเงินการทองนี่แหละนะหรือปัญหาความไม่เข้าใจกันนะแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่ด้วยนะเรื่องบ้านเรื่องร้านน่ะอาจจะเข้ามานะกระทบกระทั่งกับเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะอันนี้ก็ให้ไปปรับกันแต่ยังเห็นไพ่ความรักที่ดีอยู่นะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันน่ะแต่ยังรักกันแล้วก็ยังปรับในเรื่องของความสัมพันธ์กันได้อยู่ฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องแบบใส่ใจกันแล้วก็ไปลดในเรื่องของปัญหานะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นี้มีความหวานชื่นมากขึ้นค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทรงตัวอาการน้ำในหูไม่เท่ากันนะรวมถึงนะเรื่องของการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะนะคะแล้วก็นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายนะเรื่องของลำไส้นะคะแล้วก็เรื่องของการกินไม่เป็นเวลานี่แหละนะนี่ก็ต้องรอบคอบหรือควบคุมด้วยมีอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันหรือมีอาการอักเสบมีอาการติดเชื้อหรือมีอาการแทรกซ้อนคุณสุภาพสตรีก็คือช่วงล่างคุณสุภาพบุรุษก็เหมือนกันนะคะต้องดูแลตัวเองให้มากหน่อยในช่วงนี้นะคะมองว่าเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ไม่ควรไปสถานที่อโคจรนะควรหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงงานหรือว่าที่ค่ำๆมืดๆอ่ะหรือที่เหมือนกับเขายังก่อสร้างไม่เสร็จเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะไปหรือที่แปลกๆก็ไม่ควรที่จะเดินทางไปนะมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะฉันถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีเคราะห์นะอาจจะต้องหาเวลานะคะไปตรวจสุขภาพก่อนแล้วก็มีสติในเรื่องของการแบบใช้ชีวิตแล้วก็ไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์นะคะจะทำให้ดวงชะตานี่ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีมังกรนะที่ต้องไปดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดญาติพี่น้องนะคะคู่ครองคนรักหรือว่าเพื่อนสนิทเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีมังกรวันอาทิตย์นะคะถ้าทำงานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อหรืออยู่ในช่วงที่กำลังฝึกฝนอบรมงานหรืออยู่ในช่วงที่กำลังถ่ายทอดงานให้กับลูกกับหลานนะหรือว่าถ่ายทอดกิจการอ่ะให้กับลูกกับหลานหรือคนรุ่นต่อไปนี่มองว่าไม่เสียหายอาจจะยุ่งๆบ้างแต่ถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่แต่คนไหนที่ไม่ได้ทำงานด้านนี้หรือไม่ได้มีสถานการณ์ด้านนี้เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องระวังกับเรื่องของการทำงานด้วยอาจจะดูแลนะคะไม่ค่อยที่จะละเอียดหรือทั่วถึงเท่าไหร่นะอาจจะต้องแบบให้ลูกน้องอ่ะหรือหาลูกน้องเพิ่มมาช่วยดูแลงานเพิ่มนะคะก็จะทำให้เรื่องของการทำงานยังเรียบร้อยนะคะหรือคนไหนที่อยู่ในช่วงที่กำลังแบบตัดสินใจนะมีงานเข้ามาพร้อมกันอ่ะสองที่จะเลือกงานที่ไหนดีนะคะก็ต้องเป็นงานที่เรารักเราชอบแล้วเรารู้สึกว่าเราทำแล้วสบายที่สุดนะคะอันนี้ก็ไปเลือกตรงส่วนนั้นนะส่วนเรื่องของการเงินยังหมุนจ่ายเยอะเข้าขวาและออกซ้ายแล้วก็อาจจะมีคนมาหยิบยืมเงินนะอันนี้ต้องควบคุมส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะพบรักต่างวัยแต่ความรักนะยังเพิ่งเริ่มต้นยังเพิ่งคบหากันได้แค่2เดือนอันนี้ต้องคบกันไปยาวๆหน่อย
ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาความสัมพันธ์บ้างมีปัญหาการเงินบ้างนะคะอันนี้ให้ไปปรับกันยังปรับกันได้แต่ถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นะถือว่ายังเป็นสถานการณ์ที่ยังส่งผลดีนะคะคนที่เกิดนะในช่วงวันจันทร์ในนี้ถือว่าการทำงานยังราบรื่นเพราะว่ายังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจอยู่นะคะโดยเฉพาะคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะแต่เราก็ต้องรู้จักกระตุ้นกับเรื่องงานด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ยังเข้ามานะคะแล้วก็ยังเป็นการเงินที่ยังราบรื่นอยู่นะคะแต่ก็ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายนะส่วนเรื่องของความรักถือว่าคนวันจันทร์นี้เด่นมีโอกาสที่จะพบรักที่ดีเป็นเรารักเขาเขารักเราหรืออาจจะมีคนเข้ามาสารภาพรักก็ได้ซึ่งถือว่ามีโอกาสนะที่จะได้สารสัมพันธ์นะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่หวานชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะราศีมังกรวันอังคารเดือนนี้มีอิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาสถิตอาจจะเป็นเดือนที่เรามีเรื่องของอารมณ์ร้อนมีเรื่องของทิฏฐิอีโก้นะคะหรือให้ระวังเรื่องของปัญหาความขัดแย้งนะคะกับผู้ใหญ่กับเพื่อนนะหรือคนต่างถิ่นแดนไกลด้วยนี่ต้องลดทิฐิลดอีโก้ลงนะคะแล้วก็ต้องใช้ความกล้าให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะว่ายังเป็นเดือนที่การทำงานยังประสบความสำเร็จนะคะเพียงแต่อาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยบ้างแหละไพ่ดาบอ่ะต้องลุกขึ้นมาบุกเบิกธุรกิจต้องลุกขึ้นมานะคะถากถางในเรื่องของเส้นทางงานด้วยตัวเองด้วยนะคะอันนี้ก็มองว่าอาจจะเหนื่อยจะหนักแต่ถือว่าจะประสบความสำเร็จนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่ยังต้องระวังนะปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวบ้านตัวร้านหรือว่าซ่อมบ้านซ่อมรถนะหรือว่าความขัดแย้งด้านการเงินต่างๆแต่ถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังจะประกาศขายรถนะคะหรือขายบ้านนี่มองว่าไม่เสียหายนะคะแต่เรื่องของการเงินต่างๆก็ยังต้องแบบควบคุมนะคะแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งด้านการเงินด้านผลประโยชน์ต้องระวังด้วยส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาปากเสียงกันอันนี้ให้ไปลดทิฐิลงแล้วก็ปรับกันให้เยอะหน่อยคนที่เกิดนะคะราศีมังกรวันพุธถือว่าส่งผลดีโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีจะโดดเด่นแล้วก็ก้าวหน้าได้เร็วนะหรือคุณสุภาพบุรุษนี่ดวงนารีอุปถัมภ์นะคะการทำงานการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีเนี่ยถือว่าจะเติบโตแล้วก็ค่อนข้างก้าวหน้านะคะการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องเลยนะคะส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดเด่นนะมีโอกาสที่จะพบรักหรือพบคู่อุปถัมภ์หรือพบคนหน้าตาดีอ่ะหรือคนที่มีชื่อเสียงส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีมากๆเป็นคู่กันอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลหรือมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะเรื่องของการทำงานยังต้องระวังนิดนึงนะจะเป็นช่วงที่กำลังเป็นช่วงรอยต่อในเรื่องของการแบบต่อสัญญานะคะหรือว่าในช่วงเวลาที่เหมือนกับว่ากำลังจะประมูลงานต่างๆเนี่ยอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นบ้างนะคะแล้วคนที่ทำงานประจำเนี่ยอาจจะถูกบีบอาจจะถูกกดดันอาจจะถูกกลั่นแกล้งบ้างนะจะในเรื่องของการทำงานต่างๆยังต้องรอบคอบนิดนึงนะคะคนไหนที่แบบกำลังจะลงทุนช่วงนี้อาจจะต้องแบบใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็หาข้อมูลให้มากหน่อยส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยคนวันพฤหัสบดีค่าใช้จ่ายยังเยอะนะคะเพราะมีดวงที่จะถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายเงินเกิดขึ้นนะแล้วเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่นี้ให้ไปปรับและสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะฉันยังต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้มากหน่อยแล้วถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการเดินเรื่องเอกสารอะไรอาจจะต้องรอบคอบหรือละเอียดนิดนึงนะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นะคะเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่การทำงานยังปรากฏขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการประสานงานยังเข้ามาอยู่แต่อาจจะมีปัญหาติดขัดนะหรือเกิดความล่าช้าบ้างอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องรู้จักประสานงานกันทำให้เกิดความราบรื่นกับเรื่องของการทำงานด้วยเรื่องของการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเดือนนี้งานยังไงก็ยังเข้ามาอยู่ก็ต้องกระตุ้นแล้วก็รอบคอบเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานด้วยหรือก็ต้องเตรียมเอกสารกับเรื่องของการติดต่องานให้เรียบร้อยนิดนึงส่วนเรื่องของการเงินนี่ค่าใช้จ่ายยังเยอะนะคะเพราะว่าปัญหากับเรื่องของการทำงานหรือการโฆษณาต่างๆยังเกิดขึ้นเนี่ยนะคะและไพ่ก็ยังเตือนด้วยว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกลวงจากคนใกล้ชิดด้วยนะเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะก็ยังไม่โดดเด่นกับเรื่องของความรักถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาผัวพันนะคะแต่ก็พัฒนายากแล้วก็มีดวงที่จะไปรักคนที่มีเจ้าของด้วยนะคะจนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีความไม่เข้าใจกันอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากหน่อยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะถือว่าการทำงานทุกอย่างยังเป็นเดือนที่เราต้องควบคุมหรือบริหารจัดการด้วยตัวเองนะคะจะเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยนะคะกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจแต่ถือว่าจะเติบโตรวมถึงคุณสุภาพสตรีถือว่าเด่นนะงานอาจจะยากจะเหนื่อยแต่ถือว่าประสบความสำเร็จคุณสุภาพบุรุษเนี่ยคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะซึ่งอาจจะเข้ามากดดันบ้างแต่ถือว่านะน่าจะเข้ามาส่งเสริมดวงด้านการทำงานนะคะ
ส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังมาจากงานอยู่แต่เดือนนี้นะคะยังต้องวางแผนหรือบริหารการใช้จ่ายให้ดีนะคะถือว่าการเงินไม่ได้มีปัญหานะคนเป็นสาวพี่แต่ว่าอาจจะต้องบริหารให้ดีนิดนึงแล้วก็คุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาควบคุมเรื่องของการเงินส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องไปปรับกันแล้วก็เติมความหวานกันให้มากหน่อยนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดนะคะราศีมังกรเดือนนี้ดูเหมือนว่าช่วงต้นเดือนอาจจะวุ่นๆนะคะแล้วก็มีปัญหาความไม่สบายใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่พอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้นะคะในเรื่องของปัญหาต่างๆยังแก้ไขไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะสิ่งที่ต้องระวังคือการเงินจะลงทุนหรือจะใช้จ่ายอะไรนะคะหรือว่าจะไปกู้หนี้ยืมสินนะคะก็ต้องควบคุมเรื่องของการเงินด้วยหรือว่าความสามารถกับเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยนะคะยังต้องระวังในช่วงต้นเดือนอยู่เพราะอาจจะเป็นช่วงที่เราแบบหมุนจ่ายเงินไม่ทันนะฉะนั้นเราต้องระวังหรือว่าถ้ามีคนมาหยิบยืมเงินก็ต้องดูด้วยว่าเรามีปัญหาการเงินหรือเปล่านะคะถ้าเรามีปัญหาการเงินอยู่แล้วก็ไม่ควรให้ยืมเพราะว่าอิทธิพลของไพ่5ดาบนี่เป็นไพ่แบบทำบุญคนไม่ขึ้นนะบางทีให้คนยืมเงินไปแล้วนะคะมักแบบไม่ได้คืนบ้างแหละหรือว่าเวลาลำบากนี่ก็ขาดคนช่วยเหลือนะฉันก็อาจจะต้องแบบระมัดระวังนะในเรื่องของการแบบให้คนอื่นหยิบยืมเงินนิดนึงส่วนเรื่องของความรักถึงแม้ว่าจะมีปัญหาของไพ่ความไม่เข้าใจกันบ้างอะแต่มันยังมีไพ่ความรักที่ปรับกันได้มันก็ยังเป็นปัญหาที่ทำให้รักกันมากขึ้นเนี่ยนะฉันก็ให้ไปปรับกันสุขภาพเราก็ต้องระวังอยู่แล้วนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบการงานได้แล้วเกิดความสำเร็จในช่วงนี้ก็คือวันพุธค่ะวันจันทร์วันเสาร์วันศุกร์วันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรนะคะจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่าการทำงานเหมือนกับเกิดโอกาสมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องกลับไปคุยอะนะหรือต้องไปสานต่องานให้สำเร็จนะคะก็คือสมมติเราไปคุยงานแล้วเราปล่อยงานไว้นะคะรอการติดต่อกลับมาก็คงจะต้องระวังนิดนึงถ้าเราลงทุนหรือเราทำงานอะไรไว้หรือว่าทำโครงการอะไรไว้ให้กลับไปคุยให้มันเสร็จนะหรือต้องกลับไปนะคะพูดคุยกับเรื่องของการทำงานให้เรียบร้อยนะคะส่วนเรื่องของการเงินไพ่แสงศุกร์บอกอาจจะถูกควบคุมเรื่องของการเงินหรือมีปัญหาค่าใช้จ่ายบ้างแต่ถือว่าดวงชะตายังมีดวงที่ดีกับเรื่องของการเงินอยู่หรือยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงศุกร์บอกคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะคนโสดมีดวงพบรักทางไกลนะคะหรือว่าจะพบรักมากกว่า1คนนะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะพบหรือได้พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่นะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามก็ยังเป็นความรักที่ยังรักกันอยู่แล้วยังเห็นไพ่การเดินทางนะคะเกิดขึ้นก็อาจจะมีเรื่องการเดินทางไปท่องเที่ยวนะคะหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นอ่ะส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายไพ่แสงศุกร์บอกต้องระวังเดือนนี้จะสะดุดหกล้มตกบันไดเกิดอุบัติเหตุมีเรื่องของการแบบหัวกระแทกนะคะมีการปวดศีรษะปัญหาโรคเครียดนะคะแล้วก็ปัญหาโรคซึมเศร้าค่ะแล้วเป็นช่วงที่แบบหน้าฝนด้วยนะเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของโรคหวัดภูมิแพ้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรมองว่าเหรียญมันมี2ด้านนะคะมันก็มีช่วงเวลาที่อาจจะวุ่นวายบ้างแต่ว่าเมื่อเราผ่านความวุ่นวายไปแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะเป็นดวงที่จะพึ่งพาคนอื่นเขายากนิดนึงฉะนั้นอะไรก็ตามเราก็ต้องลุกขึ้นมานะคะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ต้องใส่ใจกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจให้มากๆด้วยนะคะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ